ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้ผมอาร์มตินภพับอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของพวกเรานะครับอาจารย์สัทธารมธรรมบุษดีจากวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับจริงๆไม่ค่อยคุ้นเวลามีคนเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าปกติ ใครๆยๆจะเรียกว่านุ่งอามน้องอามออได้ครับโดยส่วนตัวเนะี่ยรู้จักกับอาจารย์จักมานานก็จะเรียกพี่<ม>เป็นหลักนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีหลุดพูดพี่พูดอาจารย์บ้างก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับ,รบวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กับนักวิชาการที่ได้ชื่อว่ามีความสนใจและเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษในเรื่องของทฤษฎีฝ่ายซ้ายแล้วก็เรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องชนชั้นดังนั้นประเด็นที่อยากจะชวนพี่จกกักมาคุยในวันนี้นะครับเป็น ประเด็นชนชั้นในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Parasite นะครับหรือภาษาไทยใช้ชื่อว่าชนชั้นปรสิตนะครับเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยผู้กำกับที่มีชื่อว่าบงจุนโฮนะครับเขาเป็นคนเดียวกันกับที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer, Oxjah นะครับซึ่งก็มักจะเป็นประเด็นเรื่องชนชั้นเรื่องการเมือง<ม>อยู่พอสมควรเลยเนาะเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้ที่มันแบบ ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันเวอร์เนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปได้รับรางวัปลปามทองคํามาจากที่เมืองคาร,ครเพราะว่าออ้ยมีประเด็นที่แบบสนุกสนานมากแล้วสามารถนําเอาการต่อสู้ทางชนชั้นมาพูดโดยที่ไม่โรแมนติกแล้วก็ไม่ดราม่าได้แล้วมากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ใครคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเป็นตัวร้ายของเรื่องอแล้วก็ทําให้คนดูรู้สึกรกระอักกระอ่วน ว่าเราเอ๊อจะยืนหยัดอ,อยู่บนฝั่งใดนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มขอนอุญาตเราเรื่องยอ่อของ<ด>ยะครเรื่องนี้สั้นๆเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการที่ครอบครัวยักจนหรือเปล่าอาจจะพูดได้ว่ายักจนระดับหนึ่งนะครับกำลังแบบว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วก็พ่อนี่ก็ตกงานแล้วแม่ก็ไม่ได้ทํางานอะไรผู้ชายในล,ลูกชายนะครับซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องใช้ชื่อว่าค Ki ิมคีวูนะครับคิมคีวูเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนให้ไปแบบว่าไปสอนภาษาอังกฤษ ในครอบครัวคนรวยนะครับนี่ก็ปลอมตัวปลอมเอกสารทุกอย่างเลยแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปนี่ก็เห็นโอกาสในการจะพาสมาชิกในครอบครัวตัวเองนะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะลูกจ้างด้านต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นน้องสาวให้มันเป็นคนสอนศิลปะช,ชื่อชื่อเจสิก้าจากอิลลินอยส์นะครับหรือแม้กระทั่งพ่อให้มาขับรถแทนคนขับรถคนเก่าหรือว่าแม่ที่มาเป็นแบบแม่บ้านมาดูแลบ้านแทนแม่บ้านคนเก่ายางครับแล้ว ภาพยนตร์ในเรื่องนี้ก็จะฉายภาพความแตกต่างระหว่าง2ครอบครัวนี้เป็นอย่างมากนะครับครอบครัวหนึ่งก็จะแบบว่าเอ้ยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่แบบว่าหน้าต่างเนะีโผล่พ้นถนนเพียงครึ่งเดียวนะครับกับอีกบ้านหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขาอันสูงมากๆเลยในกลารุงโซมองพื้นที่ลงมาได้ กองขวางแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยบ้านหนึ่งหอัตคัดแอร์ air อัดอีกบ้านหนึ่งมีแต่พื้นที่โลง่งมองไปนื้งเขียวขจีสุขสบายทุกอย่างก็จะเปรียบเทียบภาพที่มันตรงกันข้ามอยู่ตลอดระหว่างสองครอบครวัวนี้นะครับซึ่งประเด็นหลักๆที่คนมักจะพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบทความวิจารณ์ต่างๆหรือว่าในตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมักจะพูดว่าสรุปแล้วคนจนทำไมครอบครัวนี้ถึงไปหลอกเขา<ม>ในขณะเดียวกันหุย้ยไอ้พวกคนรวยบ้านนี้ก็เหมือน อิกโนเรนจังเลยมไม่สนใจใยดีปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวเลยนะครับก็เอ๊ะตกลงเราจะยืนอยู่ฝั่งใครใครคือตัวร้ายกันแน่เ่ยก็จะสร้างความรกระอักกระอ่วนให้คนจํานวนมากเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์ทีนี้ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์จักมามคุยครับว่ามองภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรตอนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อืมครับ,รบจริงผมคิดว่าความรู้สึกของผมในเวลาที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนจบเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆอามันก็หลายท่านคือ ก็จะรู้สึกโกรธแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะครับเราจะทำยังไงต่อกับเมสเซจโอนี้ที่ได้ถูกสร้างมาแต่ว่าอันนี้ผมเท้าเท้าความไปก่อนว่าสไตล์ของผู้สร้างนะครับผู้ผู้กำกับเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสโนว์พิเซอร์หรือว่าเป็นอ็อกจานะครับก็คือเป็นการวิพากษ์ระบบทุนนิยมนะครับเป็นการวิพากษ์ตัวโครงสร้างความไม่เป็นทรรมอะไรต่างๆที่เราอยู่ภายในโครงสร้างนั้นแต่ว่า พอท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันคือคนสร้างก็ไม่ได้พยายามที่จะเสนอทางออกอะไรแลวก็พยายามจะให้เหตุผลของการกดขี่ด้วยซ้ําว่าการกดขี่อะต่างๆมันเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการอะไรอย่างไรทีนี้เรามาดูในหนังชนชั้นประวัติ์ที่เราได้ได้จะเป็นพูดถึงในประเด็นหลักของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าสองครอบครัวนี้จะดูเสมือนว่าอยู่คนละโลกแต่ว่ามันจะมีจุดเชื่อมเล็กๆ ที่เชื่อมอสองครอบครัวนี้ไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตที่ว่าว่าจะเป็นลูกชายของครอบครัวยากจนหรือว่าลูกสาวของครอบครัวที่มัง่งคั่งก็อยากที่จะต้องเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันภาพโอนี้สร้างสังคมชนชั้นในแบบเสรีนิยมใหม่ที่เราจะไม่รู้สึกเหมือนชนชั้นที่เป็นอื่นเวลาเรามองถึงคนรวยรเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอีกนิดดึงที่เราจะสามารถเอื้อมเข้าไปถึงละ มันจะไม่เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่เกินฝันมันจะไม่เหมือนกับภาพของราชวงศ์ชิงก่อนก่มสไลด์หรือว่าเป็นมารีอังโอนเนตอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นภาพความโบราที่เราเอื้อมไม่ถึงเรารู้สึกว่าอีกนิดนึงเราจะเอื้อมถึงมันเพียงแค่ถ้าเราสามารถผ่านช่องตัวนี้ไปได้เราจะสามารถไปได้ผมเลยมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นการวางระบบนิเวศของทุนนิยมเสื่อนิยมใหม่ซึ่งเกาหลีใต้น่าจะเป็นภาพสะท้อนได้ได้ค่อนข้างชัด ก็คือเราจะมีกลุ่มชนชั้นเป็นในทุนที่เป็นไฮเปอร์อีริตนะครับกลุ่มเนี้ยจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเป็นคนที่วางกฎอะไรต่างๆคุณต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเพื่อมีชีชุตที่ดีแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือผมมองว่ากลุ่มครอบควัมมั่งคั่งเนี่ยที่ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยน่าจะาไม่ได้หมายถึงเป็นกลุ่มไฮเปอร์อ e ีริตอืมครับไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มไฮเปอร์อีริตที่ว่าคุณต้องเป็นเจ้าของหุนใดหรือเป็นอะไรแบบนั้นกลุ่มเป็นที่เรียกว่า กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในเกาหลีนะที่เรียกว่าแชร์บอลใช่ก็ไม่ใช่แบบนั้นถ้าเทียบของไทยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเซนทั้นซีพีคิงพาวเวอร์ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะบ้านบ้านก็เช่าใช่ใช่ไหมครับก็เป็นบ้านที่เช่ามาจากเศรษฐีคนที่คนก่อนหน้านั้นนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นถ้าผมใช้คําคือเป็นนีโอหรือว่าบูชัวสหรือกระดุมพีซสรีนิยมใหม่กลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จในการเกาะ ัวโครงสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปก็เ,เห็นภาพการทํางานของครอบครัวของตระกูลมั่งคั่งนะครับเราเห็นว่าเออเขาก็ทํางานเหมือนเป็นซีโอในกินเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในบริษัทของเขาก็ดูไม่มีแผนกไม่มีชนชั้นเป็นห้องกระจกองร่งใสมันดูเสมือนว่าทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาจะเห็นคือมันมีกลุ่มชนชั้นใหม่ที่ซ้อน เข้ามาไม่ได้เป็นกลุ่มชนชั้นกรรมชีพที่อยู่ในโรงงานแบบเดิมแต่คือครอบครัวของตัวเองนั่นคือผมจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพีคาเียตก,กลุ่มกลุ่มแรงงานเสี่ยงกลุ่มที่แบกรับความเสี่ยงต่างๆในระบบทุนนิยมทั้งหมดอาชีพก็คือไปรับกล่องพิซซ่ามาพับหรือว่ารับงานจอบทุกอย่างที่สามารถทำทำเงินได้อะไรต่างๆ WiFi ไม่ม,มีต้องไป คอยดูว่าบ,บ,บ,บริกานพิซซ่าจะติดต่อมาเมื่อไหร่ที่จะสามารถรับงานได้เป็นแบบกึ่งฟรีรกับกึ่งแรงงานอะไรต่างๆคนเหล่าน,นี้แต่รับความเสี่ยงมากมแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้กฎชุดเดียวกันของระบบทุนนิยมเสรีนิยมหม่ว่าคุณต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีนะครับอันนี้คือผมชี้เห็นว่ามันมีระบบนิเวศท,<ม>ที่ที่คนสร้างหนังก็พยายามสร้างขึ<ม>้นมาโอเคครับซึ่งจริงๆเนี้ย คนส่วนมากมักจะคิดว่าสองครอบครัวเนี่ยต่างกันสุดขั้วแล้วยิ่งถ้าสมมติเราพิจารณาจากคู่สามีภรรยาคนที่เป็นแม่บ้านคนเก่าแล้วก็สามีที่อยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้เนี่ยคนมักจะคิดว่าเอ๊นี่คือภาพของคนจนกับคนรวยที่ต่างกันสุดขั้วแล้วไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกันเลยหรือเปล่าหรือมากไปกว่านั้นการพิจารณาจากสองครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวคนจนด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครอบครัวตระกูลคิมหรือว่าครอบครัวหลักของเรื่องนี้กับคู่สามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยอ้าว เป็นคนจนเหมือนกันครับแต่ทำไมไม่เห็นมีจุดจิตสำนึกร่วม,อมของชนชั้นเลยแบบนี้เนี่ยเสรีนิยมใหม่มกำลังจะบอกเราหรือเปล่าว่าเป็นคนจนเหมือนกันแต่สุดท้ายเราไม่เหมือนกันเราต่างฝ่ายต่างอยู่และใช้ชีวิตรอดด้วยตัวของเราเองอหรือเปล่าคือถ้าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยความเป้าหมายสำคัญของเสรีนิยมใหม่ที่ พัฒนามันแต่ยุค7 0 8 0ยดไล่มาตอนนี้ก็ปาเข้าไป40ปีได้แล้วเป้าหมายสำคัญของเสนอนิยมใหม่ที่สำคัญเนี่ยคือเขาต้องการที่จะสลายจิตสำนึกทางชนชั้นนั่นคือไม่มีแล้วผู้ที่ถูกกดขี่ในระบบุนนิยมทุกคนเป็นผู้ประกอบการทุกคนสามารถที่จะขวายคว้าหาทรัพยากรได้ทุกอย่างอยู่ในอากาศล้วแต่ว่าคุณจะไปหยิบมาแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการชี้เห็นว่าสุดท้ายแล้ว คุณกำลังพูดถึงทรัพยากรชุดหนึ่งสำหรับคนชนชั้นหนึ่งนะครับการแย่งชิงที่เราเห็นในกลุ่มคนจนด้วยกันก็คือการแย่งชิงเพื่อที่ว่าจะได้เศษเนื้อจากจากคนข้างบนบที่อยู่ในชนชั้นเหนือเขาไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าอันนี้คือทําให้จิตสํานึกชนชั้นหายไปแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งคือทําให้รู้สึกว่าเหมือนคุณจะมีโอกาสแต่ทรัพยากรคุณถูกจํากัดมากคุณไม่ได้พูดถึงเรื่องการไปแย่งทรัพยากรข้ามชนชั้นแบบ ที่เคยเกิดขึ้นหลังสงครามครั้งที่2ออีกต่อไปอครับผมจริงๆพูดแบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงตัวละครตัวที่เป็นแบบสามีของคุณแม่บ้านที่อยู่ชั้นใต้ดินมานานเนี่ยคนนั้นนี่ขอพูดตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเขาเป็นเหมือนอคนที่ถูกกดขี่นะ ถูกควบคุมนะแต่เขารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณจากการที่ถูกกดขี่มากๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นเศษเนื้อและเศษอาหารที่เขาได้มาจากตู้เย็นของคนรวยนะหรือไอทรัพยากรเศษทรัพยากรที่คนจนได้นะเป็นเรื่องบุญคุณนะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าเซอร์ไพรส์มากแต่ก็ไม่ควรเซอร์ไพรส์เกินไปเพราะว่าในสังคมต่างๆทุกวันนี้เราก็จะเห็นภาพแบบนี้ได้ง่ายใช่ครับก็คือถ้าโดยส่วนก็คือมันคือวัฒนกรรมว่าการกดขี่คือบุญคุณถ้าไม่มีเจ้าสัวที่เขาเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะสามารถซื้อ ของจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไรไม่มีการเปิดธนาคารขึ้นมาแล้วเขาจะให้เรากู้แล้วเ็าจะมีบ้านได้ยังไงการที่เขาให้เรากู้อ่าและได้รับดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นบุญคุณของเขาที่ทําให้เรามีงานมีบ้านอันนี้ก็คือเป็นวัฒกรรมที่เกิดขึ้นการกดขี่กับกลายเป็นบุญคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องของการทํางานของเสรีนิยมใหม่ผ่านภาพยนตร์เรื่องพราไซกันครับ กลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการทํางานของเสรีนิยมใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง parasite นะครับเมื่อกี้เราพูดคุยกันค้างเอาไว้เกี่ยวกับการทํางานของเสรีนิยม,มยใหม่ผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ทีนี้เนี่ยผมอยากทราบถ้าเราเจาะคาแรคเตอร์แต่ละตัวในครอบครัวตระกูลคิมอะครับ,บ,มมรบเราจะเห็นการทับเอิการดีลกันหรือว่าการต่อรองกันกันกบ โครงสร้างของเรีนิยมใหม่ที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าครับก็คือถ้าจะขยายความเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมแบบดั้งเดิมหรือว่าทุนนิยมแบบสรีนิยมใหม่ที่เน้นการสะสมทุนะให้เราขับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันมันต้องมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ในสภาวะแบบนี้เป็นเป็นเรื่องชั่วค่าวคือเราต้องไม่รู้สึกว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่มันย่ําแย่เป็นการถาวร นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีชุดความคิดต่างๆที่จะทําให้คุณสามารถพ้นจุดและสภาวะตรงนั้นไปให้ได้นะครับอย่างถ้าเราดูในครอบครัวของอตระกูลคิมใช่ไหมครับผมมองดสสูสี่ตัวสําคัญเนี่ยอย่างตัวแม่เนี่ยก็คือเป็นคนที่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถเก็บครอบครัวไว้ได้ครอบครัวของคุณสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดอะไรเนี่ยมันคือการที่คุณสามารถเอาชนะทุนนิยมได้ไม่ว่ายังไงเนี่ยให,ให้ครอบครัวยอยู่่อน ให้เราสามารถอยู่อยู่ได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูที่ตัวพ่อเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องว่าเขาเคยทํางานอะไรบ้า,บา,บามาบ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานหนักก็จะเป็นตัวละครที่เชื่อว่าการทํางานหนักจะเท่ากับการที่จะมีชีวิตที่ดีแม้ว่าเขาจะอายุป,ปาเข้าไปน่าจะสักประมาณ50าแล้วในเรื่องนะครับก็ชีวิตเขายังอยู่ที่เป็น,ปนห้องไอถุนอยูแบบ่แบบเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูที่ตัวตัวเอก นะครับโอเอ็กก็คือเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งที่จะทําให้เขาพ้นจากสภาวะแบบนี้ไปได้และเอาชนะทุนิยมเสือ่อิยมใหม่ได้นั่นก็คือการศึกษานะครับ,รบเขาพยายามที่จะเข้ามาหาวิทยาลัย,ยชั้นนําให้ได้พยายามที่จะอัพตัวเองผ่านการศึกษากละแม้กระทั่งอ่อนจบของเรื่องที่เหมือนกับเป็นจดหมายเขียนถึงพ่อมีรู้ว่าได้ส่งไปแค,แค่ไหนนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าพยายามบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าจะให้เลือก ครอบครัวก็สําคัญแต่งงานก็สําคัญคการศึกษาก็สําคัญคแต่สุดท้ายผมขอมีเงินไว้ก่อนถ้ามีเงินเนะี่ยผมจะซื้อบ้านหลังนั้นแล้วพ่อก็แค่เดินออกมา,มาครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คือเขาเชื่อมาตลอดว่าการศึกษาจะนําพาสู่ชีวิตที่ดีแต่ว่าพอหลังจากผ่านครซสิสอะไรต่างๆเขาก็คิดว่าสุดท้ายคือแค่เรื่องเงินนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวน้องสาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วในระบบทุนนิยมมัคุณโกงได้ มันมีช่องทางให้คุณโกงอยุดตลอดเวลาให้คุณเอาเปรียบเอาง่ายๆเช่นสมมติว่าคุณไปสมัครแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วคุณจะได้โคด้ดโค้ดส่วนลดในการใช้ครั้งแรกแล้วคุณก็ไปสมัครเป็นยูเซอร์ใหม่คุณก็หวังว่าคุณจะได้โค้ดส่วนลดเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับมีช่องทางให้คุณโกงอยุดตลอดเวลาแล้วพอคุณโกงมันได้ก็เหมือนกับว่าเราชนะทุนนิยมนะครับตัวน้องสาวเนี่ยเหมือนกับคนที่จะบอกว่าช่องทางทริกกี้ในระบบทุนนิยมมีเยอะอยู่มากเลยแต่ว่าสุดท้ายทั้ง4ตัวนี้งมเหลวในการที่จะาชนะนะทุิยม ช่องทางที่เขาบอกว่ามีนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือประสบความว้มเวลวในการที่จะเอาชนะแล้วก็เอ็ดวอวัฒกรรมทั้งหลายเหล่านั้นพอตอนจบก็คลี่คลายเห็นว่ามันมันไม่ใช่ของจริงหรอกคุณไม่สามารถที่จะเลื่อนสถานะได้เพียงเพราะแค่ว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบให้พวกคุณโลกนี้มันถูกออกแบบให้คนกลุ่มหนึง่งนะครับแต่คนอย่างพวกคุณก็ต้องใช้ชีวิตโดยอยู่ที่ห้องได้ถุนออกไปนะครับพูดแบบนี้ทําให้นึกถึงหลายครั้งใน สังคมแล้วก็การเมืองไทยที่คนมักจะพูดว่าคนจนนี่มันโง่นจนเจ็บหมายความว่าไร้การศึกษาไม่มีทุนทางเศรษฐกิจแล้วสุดท้ายก็เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแล้วมักจะพูดมันเป็นแบบว่าเป็นมายาคติเกี่ยวกับคนในชนบทก็ตามหรือว่าคนจนโดยทั่วไปที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองก็ตามมักจะกล่าวว่าคนพวกนี้เนี่ยปัญหาหลักที่ทําให้เขาติดอยู่ในความยากจนคือพวกเขาไม่ขยันมากพอพวกเขาไม่ไม่สั่งสมสั่งสมทุนมากพอหรือว่าตั้งใจจะ พาตัวเองเลื่อนชัน้นมากพอกลายเป็นว่าปัญหาเรื่องของความยักจนเนี่ยไม่ว่าจะในสังคมไทยหรือในสังคมเกาหลีก็ตามมักจะถูกทําให้กลายเป็นปัญหาส่วนบุคคลซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งเป,เป็นส่วนที่สําคัญของเสรีนิยมใหม่ที่ต้องการจะทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าปัญหามันเป็นของแต่ละคนเราไม่ควรจะมีจิตสํานึกร่วมครับถูกต้องไหมครับใช่ครับผมว่าก็อย่างที่หนังเรื่องนี้พยายามจะถ่ายทอดก็คือว่า พอสุดท้ายครับปัญหามันถูกโยนกลับมาในระดับปัจเจกทั้งหมดเลยนะครับจนในสุดมันทําให้เราขาดจินตนาการสู่การสร้างสังคมแบบใหม่อันนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นเมสเซจที่ คนสร้างเนี่ยเขาอยากจะบอกไปถึงสังคมของคนกระวิตได้หรือว่าทั่วโลกโดยซ้ำว่าเรื่องบางอย่างมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยจ,จิตสํานึกแบบปัจเจกเพราะรว่าเวลาโครงสร้างมันกดเราเนี่ยมันกดมาในลักษณะแบบเป็นทั้งกระบี่เลยแต่ว่าการที่เราจะเอาตัวคนเดียวการรับผิดชอบชีวิตของเราคนเดียวไปแบกไปงัดมันไม่สามารถทําได้ครับแสดงว่าอาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้าเราจะเอาชนะเกมเกมนี้ถ้าเราเปรียบมันเป็นเกมมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไป ฆ่าตระกูลพรรคให้หมดหรือว่าเราจะไปยึดครองบ้านหลังนั้นจนร่ารวยแล้วไปยึดครองหลังนั้นได้ตามจินตนานการของพระเอกแต่สิ่งที่เราสู้ในศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นระบบที่เรียกว่าเสรีนิยมเลอขอโทษระบบกรรมสิทธิ์ทุนนิยม,มหรือแม้กระทั่งทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ก็ตามครับสุกต้องไหมครับใช่ครับผมว่าเ่อให้คุณฆ่าตระกูลนั้นไปคือหนังก็ทําแบบ เป็นตะกอนคนก็มีคนตระกูลใหม่เข้ามาเช,ช่าอยู่ดีนะครับแล้วคนความจนอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ฉากน้ําท่วมอะไรต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามีคนที่ออกมาจากบ้านห้องได้ทุนคือออกมาเยอะถ้าให้ผมเปรียบเทียบคนทำเนี่ยเขาภาพเขาทําได้ดีมากคือทําเหมือนแบบฝูงแมงสาบที่วิ่งออกมาคือเป็นภาพแบบก็ถูกกองไว้แบบนั้นผมใช้คําว่าเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใกล้กับ ตระกูลตะกูลคิมมากกว่าตะกูลปากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตันนี้คือชี้เห็นว่าคนไม่สามารถแก้ไขได้โดยการฆ่าปัจเจกทำลายปัจเจกอะไรต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่ามันมีเมสเซจที่สําคัญคือเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งที่พอมันเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะนําสู่นําสู่ฉันธรมติครั้งใหญ่ถ้าเขาย้อนกลับไปสัก40ปีก่อนเราจะเห็นเหตุการณ์ที่กวางจูใช่ไหมครับการการ ค่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยค่าประชาชนที่ประท้วงรัฐบาลทั้งเมืองสุดท้ายมันก็เกิดฉันทามติครั้งใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะลองไปดูเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ของชุนไตอิวที่ไม่ขีดก้านเดียวเปลี่ยนสังคมเกาหลได้กันแบบยื่นจดหมายไปที่กระทรวงแรงงานหมดแล้วไม่ได้ให้เพื่อนเอาข้อเสนอต่างๆเผาตัวเองคือผมคิดว่าสุดท้ายถ้าคุณอยากจะจัดโครงสร้างเศร,รษฐกิจให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้น มันจเป็นต้องอาศัยอํานาจทางการเมืองจําเป็นต้องอาศัยการท้าทายการรวมกลุ่มแบบกว้างขวางครับชี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่ของเราแค่คนเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของทั้งสังคมนะครับแสดงว่าหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้เราไม่ควรสิ้นหวังใช่ไหมครับเราควรมีความหวังกับอนาคตทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับใช่ครับคือผมว่าคือวิธีการที่จะปกความหวังของคนผมอันนี้มองในแง่ของคนทําสื่อมันก็ทําทําได้หลายอย่างนะครับอ่ บางทีสื่อก็เลือใช้ความกลัวอย่างมือสัทวประกันเนี่ยเขาใช้ความกลัวเพราะความกลัวมันสร้างได้ง่ายกว่าอพอคุณว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้พอคุณกลัวคุณก็ต้องไปซื้อประกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝ่ายซ้ายแบบคลาสสิกก็มักจะให้ความหวังแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามเมสเซจของคนทำเนี่ยเขาไม่ให้ทั้งไม่ให้ทั้งความกลัวแล้วก็ไม่ให้ทั้งความหวังก็เป็นอะไร ที่มาอาจจะแมทกับการออสู้ยุคเสรีนิยมใหม่ก็ได้คือเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในชุดประจําวันของคุณแหละเหมือนกับการกินข้าวแปลงฟันเรื่องบางอย่างที่เราคุยกันคือเรื่องพื้นๆไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเช่นผมทายอินนิดหนึ่งอย่างเช่นเรื่องรับสวัสดิการเรื่องการที่คุณเกิดมาคุณต้องเท่าเทียมแก่เท่าเทียมป่วยเท่าเทียมเรียนเท่าเทียม,มไม่ต้องแพ้คัดออกไม่ต้องมีโรงเรียนช้างเผือกเรื่องเหล่านี้ใครๆก็พูดได้มผมว่านี่คือเมสเซจใหญ่ของของของหนังเรื่องนี้ว่าความเป็นธรรมคือเรื่องที่อยู่ในชุดประจําวันไม่ต้องมีความ พิเศษไม่ต้องเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารก็ยี่คุณแค่คุ้นสูดั้งคำถามก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โอเคครับครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิด,ดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องพาราไซชนชันบรสิตสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับในไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางประชาไทยหรือว่า Facebook Page ของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือแม้กระทั่งช่องคอมเมนต์ของ u t u b e นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม s u b s c r i b e รายการเราด้วย วันนี้นะครับผมอามตินภพและอาจารย์พี่จักรสัทธารามขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ